กำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอสแค t c คาทอลิก cat ครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับห่างหายกันไป1สัปดาห์ก็คงมีความคิดถึงกันบ้างนะครับพอดีว่าก็ไม่จะเป็นข้อแก้ตัวนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั่นก็คือว่าเรามีงานใหญ่ครับนั่นก็คือการระลึกถ,ถึงการครบรอบ50ปีของพระคารินันไมเคิลมีชัยกิตบุญชูเป็น ภาคสังฆราชนะครับแล้วก็40ปีของการเป็นคารีนันเราก็เลยมีกิจกรรมที่เราเรียกว่าคอนเสิร์ตการกุดสดนะครับแต่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามผ่านพ้นกันไปแล้วครับเราคิดว่าท่นที่ได้มีประสบการณ์ร่วมกันก็คงจะได้มีโอกาสสัมผัสอีกบรรยากาศหนึ่งครับอาจจะเป็นความชื่นชมยินดีซึ่งกันและกันอาจจะเป็นงานแพทย์ธรรมอาจจะเป็นการเฉลิมฉลองชีวิตก็สุดแล้วแต่ใครจะ เราลึกถึงครับแต่ว่าสื่อบวลชนคาริคประเทศไทยก็จัดเต็มร่วมกับสภาพระสังฆราชคาริคแห่งประเทศไทยแล้วก็พี่น้องคารวาสนะครับผลงานก็ผ่านพ้นตากันไปนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมครับเราอยู่ในเดือนตุลาคมแล้วเราก็เลยให้ชื่อตอนของเดือนตุลาคมนี้ว่าตุลา2023ครับตลอดทั้งเดือนนะครับอีก3-4ี่ครั้งที่เราจะได้ พบกันในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเดือนตุลาคมครับทำไมถึงเรื่องหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเราพบว่าเดือนตุลาคมเนี่ยโอ้ฝั่งภาคคาทอลิกนี่มีกิจกรรมเยอะนะครับทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ทํากันอย่างสม่ําเสมอในทุกๆปีของเดือนตุลาคมแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษอันนี้ก็แหมบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับถ้าเราจะใช้คําว่าอันยิ่งใหญ่แต่อะไรที่มันเป็นเรื่องพระเรื่องเจ้าเนี่ยครับมันก็ไม่น่าจะเล็กนะครับเพราะฉะนั้นครับ เราก็เลยชวนกันคุยครับเราเริ่มต้น EP ที่140ด้วยกิจกรรมที่ชื่อว่าซีนอตนะกรุงโรมนะครับตีกองรบกันมานานครับเกิดกันมาสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าการซีนอตเนี่ยมีตั้งแต่ปี2021นะครับตอนแรกก็ว่าจะ2021ถึง2023นะครับทำไปทำมาโอ้เวลาน้อยไปนะครับเพราะว่าการก้าวเดินไปการปรับเปลี่ยนหรือว่าการพูดคุย หรือพระศาสนาจักต้องดารงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มากมายนะครับซีนอตริงขยายเวลาไปจาก2021นะครับไปจนถึงปี2024ครับและปีนี้เราอยู่กันในปี2023นะครับการซีนอตก็ทําในทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศก็ดีนะครับระดับสภาสังฆรารศึกงประเทศไทยแล้วก็มีในระดับพระศาสนาจักของ ทวีปต่างๆนะครับทวีปเอเชียก็จัดที่ประเทศไทยอีกครับแล้วก็ที่สุดครับพอเรารวบรวมเรื่องราวในระดับภาคพื้นทวีปแล้วนะครับก็ทั้งหลายทั้งปวงก็ถูกส่งต่อเข้าไปที่ระดับโลกตอนนี้ก็ประชุมกันอยู่ที่วาติกันนะครับก่อนที่จะไปถึงการประชุมในระดับโลกครับพระสัจจักรในประเทศไทยก็มีตัวแทนแต่เพียงหนึ่งท่านเท่านั้นเองนะครับก็คือพระกุจ้าพระกาดินัน ฟรังซิสเซเวียเกรงศักโววิดวานิชครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากฝั่งภาคประเทศไทยไปนะครับบางคนก็ถามว่าเอาคนไทยคนเดียวเองเหรอนะครับก็แน่นอนนะครับก็คิดจากสัดส่วนของจํานวนประชากรคิดสชนแล้วก็หน้าที่การงานการมีบทบาทในพระศาสนาจากซึ่งไม่ได้แปลว่ามีน้อยหรือมีมากนะครับแต่เพียงแต่ว่าซับเซ็ของการหยิบยกเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยก็หลากหลายครับแต่ว่าเราก็ยังน่าดีใจนะครับเพราะว่าสื่อมวลชน ทางใประเทศไทยเองเนี่ยครับก็มีเจ้าหน้าที่คนไทยของเรานะครับสองท่านอยู่ตรงนั้นนะครับก็มีบทบาทสําคัญแต่ว่าเป็นเบื้องหลังดังนั้นนั่นก็คือหมายความว่าก่อนที่จะมีการซีนอตเนี่ยครับจะมีการซีนอตที่กรุงโรมก็ง,งานก็จัดตั้งแต่วันที่ถ้าซีนอตจริงๆก็4ี่ถึงยีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยครับสมเด็จพระสปาก็จัดให้มีการสวดภาวนานะครับเพื่อการซีนอตนี้นะครับก่อนที่จะเข้า ไปซีหักแล้วก็จะให้มีการเข้าเงียบนะครับของบรรดาผู้ดีเข้าร่วมด้วยครับซึ่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยมีโอกาสดีครับที่ได้สัมภาษณ์พระคุณเจ้าพระคารินานฟังทีิเซเวียเกรียงศักดิ์ในหัวข้อก่อนการไปประชุมคาถามเหล่านี้เช่นว่าเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นความสําคัญอย่างยิ่งของพระศาสนาจักรนะครับกับความปรารถนาถึงการก้าวเดินไปด้วยกันอันดับแรกพระคุณเจ้าคิดเห็นอย่างไรต่อการประชุมซีหอักในครั้งนี้นะครับคุณเจ้าก็ได ตอบได้น่าสนใจทีเดียวว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากคล้ายๆดังจะเป็นการสังคายนาวัติการครั้งที่3ด้วยซ้ำไปนะครับแต่บางทีเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงคาแต่ว่าบรรยากาศบทบาทหน้าที่แล้วก็เรื่องราวก็น่าสําคัญไม่แพ้กันนะครับผมยังถามพระคุณเจ้าอีกว่าการสัญหาตัวแทนเนี่ยเขาดําเนินการยังไงนะครับจริงๆแล้วเราก็ทราบดีว่ามันจะมีฟอร์แมตนะครับว่ามีการโบวตมีการเลือกตั้งมีการหาผู้ที่เหมาะสมนะครับ ผมยังถามอีกว่าหน้าที่หลักของความเป็นพระสนะจักรไทยในการประชุมในครั้งนี้มีความเฉพาะอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับประเด็นการนําเสนอก็ดีประเด็นการเข้ากลุ่มก็ดีนะครับแน่นอนว่าคุณเจ้าก็ได้พยายามที่จะพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับที่น่าสนใจอันนี้สงสัยว่าต้องรอฟังเต็มๆน่าจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบคันมากกว่านะครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้พูดคุยกับพระคุณเจ้าครับ ทคุณเจ้าก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมนะครับแล้วก็เดินทางไปแล้วนะครับพวกเราก็มีหน้าที่ที่จะร่วมกันสวดภาวนาให้กับการประชุมนี้ให้สําเร็จราบรื่นแล้วก็บรรลุเจตนารมณ์ที่ตั้งใจครับทีนี้ในเรื่องของการเปิดการประชุมเนี่ยครับเขาก็เปิดกันในวันที่4ตุลาคมนะครับตอนที่พี่น้องฟังอยู่ก็น่าจะน่าจะสักวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับในวันที่4นะครับเดือนตุลาคมพระสปาฟรังซิด ก็ทรงเป็นประธานในพิธีบูชาขอพระคุณโอกาสเปิดการประชุมสมัชชาบิชอปสากลนะครับหรือเราอาจจะจริงๆเราเรียกทับศัพท์ว่าศีหัะก,ก็ได้นะครับแต่ภาษาไทยก็อาจจะใช้คําว่าการประชุมสมัชชาบิชอปสากลสมัยสามัญเป็นครั้งที่16แล้วนะครับก็มิซาก็เปิดที่จัตุรัสนักบุญเปรโตนะครับนะครนะครัฐปาดิกันสมเด็จพระสภาก็เชิญชวนครับให้ทุกคนก้าวเดินไปด้วยกันพร้อมกับองค์พระจิตเจ้าด้วยความ ไว้วางใจและด้วยความชื่นชมยินดีนะครับพิธีดังกล่าวก็เริ่มด้วยบทเราวิงวอนบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับหรือจะเรียกว่า l a วเดสเลเ i เรียบเรียงทํานองขึ้นใหม่เพื่อวิงวอนขอการคุ้มครองและการวอวยพรจากพระเจ้าสำหรับบรรดาผู้ที่เข้าร่วมประชุมน,นะครับเป็นพิเศษก็คือสมเด็จพระสปาฟรังซิสบรรดาพระสังฆราชผู้นำบ้านเมืองนะครับแล้วก็ บรรดาฝูงแกะที่ได้รับมอบหมายนะครับพระสภาท,ทรงตรัสไปในบทเทศว่าช่วงเวลาที่ยากลําบากในพันธกิจทางโลกของพระเยซูเจ้าดังที่ได้เล่าไว้ในพระวสารประจําวันนี้ในช่วงเวลาแห่งความรกร้างว่างเปล่าพระเยซูเจ้าทรงมีสายพระเนตรที่สามารถมองเห็นได้ไกลกว่านั้นองค์ทรงสรรเสริญสติปัญญาของพระบิดาทรงสามารถแยกแยะความดีที่เติบโตซึ่งมองไม่เห็นมเมล็ดพืชแห่งพระบาจาได้รับการต้อนรับจากคนธรรมดาสามัญ แสงสว่างแห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่ส่องหนทางแม้ในเวลากลางคืนในการเริ่มต้นทำรรมสมัชชานะครับเราไม่ต้องการวิสัยทัศน์ที่เป็นธรรมชาติล้วนๆซึ่งประกอบไปด้วยกลยุทธ์ของมนุษย์การคำนวณทางการเมืองหรือการต่อสู้ทางอุดมการเรามาที่นี่เพื่อเดินไปด้วยกันในสายพระเนตรของพระเยซูเจ้าผู้ทรงได้รับพระพรมาจากพระบิดาและต้อนรับผู้ที่เหนื่อยล้าและถูกกดขี่นะครับเรื่องราวของการ สมัชชานะครับก็ถูกเปิดไว้อย่างสวยงามครับในบทเทศนะครับแล้วก็ในคําแนะนําต่างๆของสมเด็จพระสปาครับในการเสวนาของการสมัชชาในการเดินทางของพระจิตเจ้าอันสวยงามนี้ที่เรากรําลังร่วมกันในฐานะประชากรของพระองค์เราสามารถเติบโตในความเป็นหนึ่งเดียวในมิตรภาพเพื่อพิจารณาความท้าทายในปัจจุบันที่มองผ่านพระเนตรของพระองค์นะครับ ยังมีคําเทศที่น่าสนใจครับผมก็ติดตามดูนะครับตอนนี้เพตที่ค่อนข้างรายงานข่าวได้ชัดเจนถูกต้องแล้วก็ติดตามข่าวพระศาสนาจักก็น่าจะเป็นของคุณพ่อดุพันธัสนาาลีนะครับอันนี้ผมก็นําข้อมูลบางส่วนจากคุณพ่อมาประกอบในการพูดในครั้งนี้ด้วยนะครับพระจิตเจ้ามักจะทําลายความคาดหวังของเราในการสร้างสิ่งใหม่ที่เหนือกว่าการคาดการและทัศนคติในแง่ลบของเราดัางนั้นให้เราเปิดใจรับรอง ผู้เป็นพระเอกคือพระจิตเจ้าได้ให้เราเดินไปกับพระองค์ด้วยความไว้วางใจและด้วยความยินด,ดีนะครับอันนั้นคือบทสรุปสุดท้ายของบทเทศของสมเด็จพระสปาในวิชาเปิดการประชุมนะครับนั้นก็ยังมีการมาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับว่าที่สุดแล้วนะครับผู้เข้าร่วมการสมัชชาครั้งนี้มีถึง450คนแล้วก็การประชุมสมัชชาในครั้งนี้มีหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบรรดา แน่นอนนะครับพระคาดีนันพระสังฆราชพระสัตตปปาพระสงฆ์และปวดชายหญิงพี่น้องสมุทรนะครับซึ่งมาจากทั่วโลกเลยแล้วก็จุดมุ่งหมายของการสมัชชาในครั้งนี้หรือการสีหนอดในครั้งนี้นะครับไม่ได้เพื่อจะผลิตเอกสารใหม่แต่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชากรของพระเจ้าในความขวัญถึงพระศาสนาจักรที่เราถูกเรียกมาให้เป็นความหวังนะครับไอ้สร้างความไว้วางใจ และก็รบรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับเป็นดังขึ้นลูกใหม่ที่มีความสัมพันธ์อันลึกซึง้งเรียนรู้ซึ่งกันและกันสร้างสะพานและก็เป็นแสงสว่างในจิตใจของกันและกันเพื่อให้ดวงใจของเรานั้นอบอุ่นและมีพละกําลังเพื่อเราจะได้แบ่งปันในงานแพทย์ธรรมต่อไปนะครับโอ้เป็นบทสรุปที่ฟังดูไพเราะเพราะพิพ้งสวยงามนะครับนอกจากนั้นเรายังมีการเชิญชวน นะครับในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องสปิริตชวนนะครับการเชิญชวนให้เราร่วมกันสวดภาวนานะครับหรือเรื่องของสื่อมวลชนพยายามที่จะทําการเผยแพร่หรือว่าเรื่องของเทววิทยาผมก็เป็นคณะกรรมการท่านหนึ่งครับที่อยู่ในช่วงต้นๆนะครับของการทํางานเรื่องนี้นะครับที่สุดในช่วงท้ายๆต่างคนก็คงต่างยุ่งนะครับแต่ว่ามากไปกว่านั้นก็คือว่าเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทํางานในภาคส่วนของเราอย่างเต็มที่นะครับ ในการประชุมครั้งนี้นะครับยังเป็นการรวบรวมบรรดาเยาวชนครับที่หน่วยงานสื่อมวลชนของพระศาสนาจักรเนี่ยได้พยายามสร้างคนรุ่นใหม่นะครับเป็นเยาวชนเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเฟสคอมมูนิตี้นะครับเฟสคอมมูนิเคชันนะครับก็คือเป็นผู้ที่สื่อสารทางความเชื่อเป็นคนรุ่นใหม่มี3ารุ่นแล้วนะครับก็ถือวอกาสที่จะไปประชุมพบปะกันในโอกาสนี้ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็มีคนไทยของเราด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจครับ ครับก็ฟังเรื่องราวของเดือนตุลาคมแหมเป็นพิเศษกันเลยนะครับสำหรับการซีรอดของพระศาสนาจัดในปีนี้นะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับผมอยากจะจบด้วยข้อตั้งใจของสมเด็จพระสป,ปาที่มักจะมาทุกเดือนนะครับแต่เดือนนี้เราให้หัวข้อตุลา2023เราก็เลยอยากทำให้เห็นว่าพระศาสนาจัดคาทอลิกครับเชิญชวนพี่น้องกิจสชน ให้สวดทุกเดือนเพื่อวัตถุประสงค์ที่สมเด็จพระสปาเนี่ยได้วางไว้เพื่อการเดินทางชีวิตจะได้เป็นอย่างเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองฟังดูเพราะว่าอันนี้มีคนที่ทําสําเร็จสมบูรณ์ดีงามอยู่แล้วนะครับก็มาเปิดเป็นการปิด e ีีนี้อย่างงดงามนะครับเอาละครับสัปดาห์นี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ <La mission. S 1> พันธกิจเป็นหัวใจของพระศาสนาจักร และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพระศาสนาจักรกำลังจัดซีนอดพลังของซีนอดนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ขับเคลื่อนกระแสะเรียกมิชนาลีไปข้างหน้านั่นคือการตอบสนองของซีนอตต่อคำสั่งของพระเยซูเจ้าให้ประกาศพระวรสารพ่ออยากกล่าวว่าไม่มีอะไรสิ้นสุดที่นี่แต่เราพระศาสนาจักรกำลังก้าวเดินต่อไป นี่คือการเดินทางเหมือนมาดาสิ์ที่เอ็มมาอุสฟังพระเยซูเจ้าที่ส่งมาพบเราอยู่เสมอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความประหลาดใจผ่านการภาวนาและการไตรตรองพระจิตเจ้าทรงช่วยให้เราดำเนินการธรรมทูตแห่งการฟังซึ่งก็คือการฟังพระเจ้าเพื่อที่ตรัสด้วยพระวาจาของพระเจ้าโดยเหตุนี้เราจึงเข้าใกล้พระหฤทัยของพระคิสต์ พันธกิจของเราและเสียงนั้นที่ดึงดูดเรามาหาพระองค์มาจากพระองค์เสียงนี้เผยให้เห็นว่าหัวใจของพันธกิจคือการเข้าถึงทุกคนสแสวงหาทุกคนต้อนรับทุกคนมีส่วนร่วมกับทุกคนโดยไม่กีกันใครเลยใหเราภาวนาเพื่อพระศาสนาจากักรจะได้ใช้การฟังและการเสวนาเป็นรูปแบบชีวิตในทุกระดับ โดยยอมให้พระจิตเจ้าทรงนำทางพระศาสนาจักไปสู่ชายขอบสังคม